จิตไม่ค่อยตั้งมั่นเลยครับสัปดาห์หนึ่งจะมีนิดๆหน่อยๆวันสองวันจะทำอย่างไรดีก็แสดงให้เห็นว่าเหตุของความมีจิตตั้งมั่นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะมันมีอยู่น้อยแต่ละสัปดาห์เราถ้านับถ้าแบ่งเป็นวันนะเราอาจจะมีอยู่5วันที่มีเหตุของจิตที่ฟุ้งซ่านซัดสายแล้วมีสองวัน ที่เป็นเหตุของความตั้งมัน่นแต่ในความเป็นจริงเราแบ่งกันเป็นวันๆเลยครับเราแบ่งกันเอาใชา้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเป็นตัววัดได้เลยว่าเราสร้างเหตุของความตั้งมัน่นหรือว่าสร้างเหตุของความฟุ้งซ่านสัดใสายมากกว่ากันถ้าหากตื่นตื่นนอนมานะไม่มีจุดมุ่งหมายหลักไม่มีความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่อง กับเมื่อวานว่าเราควรจะทำอะไรต่อยอดจากเมื่อวานเราควรจะทำอะไรในเช้านี้เป็นประจําทุกวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามธรรมชาติของจิตก็คือนะจิตจะคิดล่องลอยเลื่อนลอยไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มีความรู้สึกที่ไม่แน่นอนในแต่ละเช้าว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีแต่ถ้าหากว่าเรารู้เลยว่า มีวินัยเลยตื่นเช้าขึ้นมาเราตั้งใจจะไปสวดมนต์หรือไม่ก็ตั้งใจที่จะไปออกกําลังนะไม่ว่าการสวดมนต์หรือว่าการออกกําลังเนี่ยมันจะทําให้จิตของเรามีที่หมายมีทิศทางมีความชัดเจนว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่ชีวิตที่เลื่อนลอยแต่เป็นชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายแล้วการสวดมนต์ก็ดีหรือว่าการออกกำลังกายก็ดีนะล้วนแล้วแต่ มีพัฒนาการได้อย่างเช่นถ้าหากว่าเราสวดมนต์ทุกวันแล้วเราสํารวจตัวเองดูเออเนี่ยในในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปจิตใจของเราในช่วงเช้ามีความสุขมีความสงบมากขึ้นหรือเปล่าจะพบนะถ้าหากว่าเรามีความตั้งตั้งอกตั้งใจเรามีความเต็มพร้อมบริบูรณ์ที่จะสวดมนต์นะอย่างมีความ มีความกระตือรือร้อนนะครับนะมีกําลังใจที่เต็มเปี่ยมที่จะสวดเนี่ยในที่สุดแล้วเราจะเห็นตัวเองค่อยๆมีความมีหลักของความสงบในแต่ละเช้ามากขึ้นเรื่อยๆมีหลักของความอิ่มใจมีหลักของความรู้สึกสว่างมีหลักของความรู้สึกที่ดีเป็นกุศลเป็นบุญนะให้กับตัวเองมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง เ,เหมือนกับทุกเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาเนี่ยนะมันมีความสุขเป็นปลายทางเสมอมันมีความสุขเป็นจุดมุ่งหมายเสมอหรือยังออกกําลังกายเนี่ยเราก็สามารถรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งแข็งแรงหรือว่ามีกําลังวังชาของร่างกายมีความกระชุ่มกระชวยนะฮะถ้าหากว่าเช้าไหนไม่ได้ออกกําลังกายมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างมันเหมือนร่างกายอ่อนแอลงหรือว่ามีสภาพ ไม่เต็มร้อยไม่เต็มพร้อมที่จะเคลื่อนไหวที่จะออกจากบ้านนะด้วยกําลังบังชาด้วยสติสัมปชัญญะที่ครบพร้อมบริบูรณ์นี่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาอาการของใจเราพร้อมที่จะซัดสายหรือว่าพร้อมที่จะตั้งมัน่นมันเห็นเห็นเลยแล้วทีนี้ออกจากบ้านเรามีความเคยชินในการเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานอย่างไรคนส่วนใหญ่นะจะ คิดเลื่อนลอยไปเรื่อยเ,ออเริ่มต้นขึ้นมามักจะเป็นว่าโอ้ยรถติดจังเ,เมื่อไหร่จะถึงที่ทํางานสักทีพอบางทีมันชามันจิตใจมันด้านชาไปแล้วนะไม่รู้สึกรู้ษาว่าจะต้องมาตั้งคําถามอะไรในเมื่อเหมือนกับออกมาเนี่ยต้องอยู่ในนรกบนถนนทุกวันเนี่ยนะมันด้านชาไปซะแล้วก็กลายเป็นควา,ามรู้สึกเหมือนกับจิตใจเนี่ยมันวนอยู่กับความฟุ้งซ่านเบื่อหน่ายนะ แล้วก็พร้อมที่จะเตลิดไปไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่อยู่ในรถไม่ใช่อยู่บนรถส่วนตัวหรือว่ารถประจําทางนะที่เรานั่งมาแล้วมันไปไหนส่วนใหญ่นะถ้าหากว่าสายตาไม่มีที่หมายจิตใจไม่มีทิศทางมันก็ไปถึงสวรรค์ถึงวิมานนั่นแหละนะที่เขาเรียกว่าวิมานในอากาศนะเราก็สร้างไปเรื่อยนะสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่สามารถจะพาเราหนี ออกไปจากความเบื่อหน่ายในช่วงขณะการเดินทางได้เราเอาหมดหรือไม่ถ้าหากว่าจิตใจของเรากำลังผูกผูกพันอยู่กับสิ่งที่ชอบใจหรือสิ่งที่ชิงชังนะมันก็จะเอามามัดแน่นรัดแน่นยิ่งขึ้นนะถ้าหากว่าเราอาฆาตแค้นคนที่ทำงานอยู่เราก็คิดล่วงหน้าเดี๋ยวไปที่ถึงที่ทำงานเนี่ยเราจะฉะมันยังไงเราจะมาตอก ก่อนกบเขานะไอ้ที่เมื่อวานเนี่ยเราเสียท่าไปเราคิดไม่ทันวันนี้คิดทันแล้วคิดออกแล้วเดี๋ยวจะไปด่ามันยังไงนี่มันมันจะอยู่ในหัวมันจะอยู่ในใจหรือไม่ก็ถ้าหากว่าเราไปปิ๊งใครเข้านะมันก็จะเฝ้าวนเวียนคิดถึงใบหน้าใบตาแล้วก็น้ำเสียงของเขาจนกระทั่งไม่เป็นอันอไป นึกถึงอะไรอื่นนี่นี่เรียกว่านะเราออกจากบ้านเราอยู่บนเส้นทางระหว่างบ้านกับที่ทำงานเนี่ยด้วยความมีปัจจัยพร้อมที่จะทำให้ฟุ้งซ่านซัดสายหรือไปถึงที่ทำงานหรือกลับบ้านนะลองสํำรวจตัวเองมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เรามีความตั้งมั่นได้บ้างถ้าหากว่าพบ นะว่าไม่มีเหตุปัจจัยในชีวิตประจําวันที่จะทําให้จิตตั้งมั่นก็อย่าหวังว่าในตอนกลางคืนจะแบ่งเวลาสักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1นชั่วโมงไปทําให้จิตมันเกิดความตั้งมั่นเกิดความสงบขอให้คำหนึ่งนะอย่างเช่นที่คนจะปลีกวิเวกนะพักงานแล้วก็ ไปสู่สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มักจะพูดตรงกันว่าโอ้โหพอไม่ได้อยู่ในเมืองพอห่างออกมาจากความวุ่นวายหรือว่าการหน้าที่การงานซึ่งเป็นภารกิจหลักแล้วจะรู้สึกว่าภาวนาง่ายมากสมาธิตั้งมั่นได้ง่ายนะรือว่าเออมันมีความรู้สึกชุ่มฉ่าไม่เหมือนกับตอนอยู่ในเมืองเลยอันนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดหมายมันมี ความรู้สึกผูกพันเป็นภาระว่าเรามาอยู่ที่นี่เราจะต้องทําตัวดีๆนะต้องต้องทําตัวขยันต้องสวดมนต์ไหว้พระนะนั่งสมาธิเดินจงกรมใจมันมีเครื่องตั้งใจมันมีที่หมายใจมันมีความสว่างเป็นเ,เครื่องเครื่องผูกจิตอยู่นะครับ ก็แน่นอนแหละนะแม้กระทั่งการกินการอยู่การอะไรต่างๆเนี่ยใจเราก็ไม่สะเปสะสปะมันมีทิศทางชัดเจนไปหมดนั่นแหละคือเหตุประถมเหตุของความตั้งมั่นทางใจแต่ถามว่าจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้หนึ่งสัปดาห์มีความตั้งมั่นของจิตบ่อยขึ้นกว่านี้ก็ต้องบอกตัวเองครับว่าตื่นเช้าขึ้นมาเอาเลย ต้องมีเหตุปัจจัยของความตั้งมัน่นต้องมีเหตุปัจจัยของความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่สงบไม่ใช่ความรู้สึกที่มันพร้อมจะกระจัดกระจายออกไปหาอะไรก็ไม่ทราบนะถ้าหากว่าจะคิดหวังว่ามีอุบายสักอย่างหนึ่งนะทำแล้วแค่อย่างเดียวหรือสองอย่างจิตจะกลับตั้งมั่นได้ในในหนึ่งสัปดาห์ในจิตตั้งมั่นสักห้าวันหกวันแล้ว ไปเป๋แค่วันสองวันเนี่ยนะคิดแบบนี้มันก็จะไปพบผลลัพธ์แบบเดิมๆนะคือไม่ไม่รู้แหละว่าจะไปปฏิบัติรูปแบบไหนหรือว่าใช้อุบายใดนะอะไรก็ตามที่เราจะไปยึดถือว่ามันเป็นทางลัดเราก็จะพบคำตอบเดิมๆนั่นคือมันดีขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งนะตอนตื่นเต้นตอนที่ใจกำลังถูกบีบให้ มีความมีความตื่นเต้นกับของใหม่นะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะได้ผลสักวันสองวันเสร็จแล้วก็เข้าอีรอบเดิมเพราะว่าเหตุปัจจัยที่แท้จริงของจิตเนี่ยมันเป็นไปในทางฟุ้งซ่านซัดสายไม่ใช่สงบตั้งมั่นนะครับสรุปก็คือถ้าไม่ถามถึงอุบายการภาวนาหรือเจริญสติโดยเฉพาะเนี่ยนะขอแนะนำให้ สลรวจตัวเองว่าในแต่ละวันเรามีจิตผูกอยู่กับสิ่งที่พร้อมจะทําให้ตัวของเราเนี่ยซัดสายฟุง้งซ่านหรือว่ามีความผูกติดอยู่กับสิ่งที่ดีสิ่งที่จะทําให้จิตมีความตั้งมั่นมีความมั่นคงมีความคงเล่นคงวานะครับ